สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าอีกแล้วค่ะพี่อังเข้ามาที่บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องมาย้ายต้นไม้ค่ะเพราะว่าเปลี่ยนฤดูแล้วค่ะฤดูร้อนมากๆค่ะและร้อนจริงๆค่ะเดลีค่ะย้ายก่อนนะคะเพราะว่าใบเขาไหม้แล้วค่ะฤดูนึงเราก็จะย้ายสักทีนึงเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านพี่อังนี่เล็กมากๆเลยค่ะน้อยมากๆเลยแต่ว่าขยันปลูกนะคะสวัสดีจ้านี่เดลีนะจ๊ะใครรู้จักไหมปกติแล้วเขาจะอยู่ตรงนู้นนะคะเพียงไปย้ายมาเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าร้อนนะคะแดดจัดแล้วก็ร้อนมากๆเลยค่ะเพียงก็เลยต้องย้ายเขาแต่ที่เห็นกระดังกระดังนี้นะคะเพราะว่าเขาโดนหนอนค่ะโดนหนอนบ้างแมลงบ้างนะคะเขาอยู่ใต้ท่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูแลวันนี้พี่ยังเข้ามาที่บ้านค่ะพี่ยังก็เลยจะมาตกแต่งเขาตอนแรกว่าจะเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าเขาแตกกอกันเต็มหมดเลยเห็นไหมคะแต่ว่าคงจะไม่มีเวลามากเพราะว่าเดี๋ยวพี่อังต้องไปใส่ก้ากาแฟค่ะก้ากาแฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวที่แล้วใส่ไปได้ร้อยต้นยังเหลือเยอะเลยค่ะก็เลยกะจะแต่งเขาไว้ก่อนแต่งน้องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขยายเขาที่หลังนะคะปกติแล้วกระถางใหญ่ๆอย่างนี้เขาออกดอกทีก็เยอะมากนะคะอย่างน้อยๆ7-8ดอกนะคะยังขายแค่50 บาทเองแต่ก็ยังขายยากนะคะเพราะว่าอยู่ชนบทเนาะแล้วก็ส่งออนไลน์นี่ก็คงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะมาตกแต่งเดลี่กับพี่อังนะคะวันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะก็มีคลิปนะคะคลิปที่ปลูกไปแล้วนี่ลักษณะน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะเห็นไหมใบเขาไหม้เพราะว่ามันเหลืองนะคะแดดมันจัดมากแล้วก็ไปอยู่ที่ร้อนๆ นะคะร้อนเกินนะคะเขาเป็นกอนะคะเห็นไหมคะเป็นกอนะคะเวลาเราจะขยายเขาเราก็ขยายแบบแยกกอนะคะแยกกอแล้วก็ดินระบายน้ำได้ดีนะคะเดี๋ยวพี่อ่ะตัดทิ้งนะคะบ้านบ้านเลยจ้ะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนชอบความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ชอบแดดแดดจัดจนเกินไปแต่ถ้าน้องอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มเกินนะคะเขาก็จะเขียวแล้วก็ไม่ค่อยออกดอกนะคะพี่ยังเคยเห็นนะคะบางคนเขาเลี้ยงไว้ในร่มเลยใบใหญ่มากเขาก็แทบไม่ได้แสงเลยค่ะต้นไม้ก็ต้องการแสงนะคะหอยชอบมากเลยค่ะหมายถึงต้นนี้นะคะหอยชอบมากเลยค่ะพี่ยังจะตัดแล้วก็มันยังไว้กับแก้สารพัดนึกก่อนค่ะชั่วคราวปลูกต้นไม้บางทีก็ต้องย้ายเขานะคะเพราะว่าแดดมันไล่นะคะแต่ละฤดูไม่เหมือนกันนะคะยังจะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดลี่นะคะน้องสาวไม่รู้จักนะคะเขาหาว่าเป็นดอกหน้าวัวพี่ยังไม่เอาดอกหน้าวัวไปขายในตลาดบอกไม่ใช่จ้าเดลี่จ้าพี่ยังก็จะตัดอยู่เลยจะตัดให้เห็นกอกันนะคะไม่เป็นไรนะคะตัดได้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะเพราะว่าใบก็เป็นรูโดนแมลงแล้วก็หอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอยถ้าฤดูหอยนะคะหอยจะฝังเลยอ่ะเข้าไปอยู่ก็ต้องใช้ยาฆ่าหอยโรยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้อะไรนะคะดูแลได้ก็ดูแลนะคะไม่นี่ก็เป็นรูต้นหนึ่งเขาจะออกดอกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก็มีหลายต้นหลายกอเขาก็จะออกหลายต้นเลยหลายดอกนะคะดอกของเขาก็จะถ้าบานเต็มที่นะคะอันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะถ้าบานเต็มที่ก็จะกว้างกว่านี้แล้วก็สวยมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเขาจะน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์เขาจะงุ้มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบานออกนี่ค่ะแต่งให้โล่งๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะไหนๆไม่ดีเราก็ตัดไปเลยเหงื่อเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนจริงๆค่ะเหมือนที่พี่อังเอาให้ดูเมื่อกี้นะคะดอกเดลี่นะคะจะมีจานดอกสีขาวนะคะออกดอกจะแทงก้านขึ้นมานะคะยาวก็ได้ประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรนะคะมีใบประดับเรียกว่าจานนั่นแหละค่ะดอกมีอันเดียวนะคะลักษณะเป็นกาบหรือว่าจานรูปหัวใจนั่นเองค่ะปลายก็จะเล่มแหลมนะคะ
เดลี่นะคะเป็นไม้มงคลจัดว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็มีเสน่ห์มากๆหลายๆบ้านก็จะปลูกกันนะคะเนื่องจากว่าเขาปลูกง่ายนะคะแล้วก็มีความเชื่อด้วยค่ะเดลี่นั้นเป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนนั่นเองค่ะใบเขาเสียหายก็ตัดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าเขาไม่กลับมาดีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าใบใหม่ที่จะงอกออกมาก็จะดีขึ้นค่ะเขาชอบดินร่วนนะคะแดดรำไรอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็ชอบน้ำวันละ2ครั้งนั่นก็หมายความว่าเขาก็ค่อนข้างชอบน้ำนะคะแล้วก็ชอบปุ๋ยข้อค่ะเช่นขี้วัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะหอยค่ะหอยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะปกติพี่ยังจะไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยเพราะว่าที่บ้านก็จะแพ้นะคะมีคนแก่ด้วยวันนี้ขออนุญาตนะคะพี่ยังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่ามาย้ายสถานที่เขาเฉยๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ย้ายปุ๊บเขาก็จะไหม้แล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาจัดรวมอยู่กับแก้วสารพัดนึกค่ะซึ่งก็น่ารักดีค่ะใครเข้ามาดูคลิปพี่อังวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคลิปพี่อังก็เป็นแบบบ้านๆค่ะปลูกแบบบ้านๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูต้นไม้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเวลาเรามีต้นไม้อะไรแล้วเราขาดการดูแลปรับปรุงเขาได้ค่ะเราก็มาฟื้นฟูเขานะคะก็สนุกดีค่ะถ้าเขาออกดอกเป็นพุ่มเลยนะคะก็จะสวยมากๆเลยค่ะตอนที่พี่ยังเอาไปขายที่ตลาดนะคะเขาจะออกดอกกระถางนึง 4-5 ดอกอย่างต่ำนะคะต่อกระถางค่ะก็จะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มาฟื้นฟูเดลี่นะคะดอกไม้ที่แสนจะมีเสน่ห์นะคะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะใครเข้ามาติดตามชมก็ขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนแล้วมลพิษเริ่มมาแล้วค่ะวันนี้ก็คงต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ